สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการเมาส์มอยเกมตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับเกมย้อนอดีตในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกมซุปเปอร์โรบอทไทเซนกันอีกครั้งนะครับโดยซุปเปอร์โรบอทไทเซนที่ผมจะมาพูดในครั้งนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับผมเป็นเวอร์ชันที่ลงให้กับซุปเปอร์ฟามิคอมกับเวอร์ชั่น PlayStation 1ซึ่งเวอร์ชัน Play 1เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นเวอร์ชันที่หลายคนอาจมองข้ามไปหรือว่าไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีตัวนี้ด้วยบางคนแบบว่าลืมมันไปเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้แล้วจะบอกว่าเวอร์ชัน Play 1อันนี้นะครับเป็นสปอร์โรบอทไทเซนเกมแรกของ Play 1ด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาพูดถึงเกมซุปเปอร์โรบอทไทเซนภาค4หรือไดยงจิซุปเปอร์โรบอทโตไทเซนกันเลยนะครับผมไปชมกันเลยนี่คือเวอร์ชันของ Super Famicom ครับผมซึ่งเวอร์ชันของ Super Famicom โลโก้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้พอเข้าเกมมาปุ๊บนะครับก็จะมีทั้งหมด4โหมดก็จะมี Start โหลดเกมโหลดเซฟคอนติเนียแล้วก็ Option นะครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นเราจะไปที่ Option กันก่อนนะครับใน Option เนี่ยก็จะมีโหมดดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีโหมดปรับว่าเป็น Stereo หรือ Mono ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นการฟังเพลงในเกมอันนี้ก็เป็นโหมดร้องคาราโอเกะครับซึ่งโหมดเนี้ยเป็นโหมดที่มาครั้งแรกในภาคนี้นี่แหละครับผมเป็นโหมดที่แบบว่ามีเพลง BGM ของหุ่นยนต์ตัวนั้นๆอยู่คุณผู้ชมก็สามารถไปร้องเกะตามนั้นได้เลยนะครับส่วนเดโมซิเล็กก็คือยกตัวอย่างง่ายๆก็คือสมมุติว่ามีฉากปาชินก้าเนี่ยกำลังจะออกปฏิบัติการละนั่นแหละครับมันก็จะมีซีนตรงนั้นมาซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปดูซีนมาชินก้าออกปฏิบัติการตรงนั้นได้เลยนะครับผมส่วนโหมดนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมขออนุญาตข้ามละกันนะครับต่อไปนะฮะก็คือสารานุกรมของตัวละครแล้วก็สารานุกรมของหุ่นยนต์นะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของหมดออปชันที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้จ้าเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกดสตาร์ทเข้าไปแล้วครับนี่กดสตาร์ทไปปุ๊บนี่ฮะนี่เป็นสปอร์โรบอทไทเซนภาคแรกที่แบบว่าคุณผู้ชมสามารถเลือกตัวเอกได้นะครับก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเปลี่ยนเพศแล้วก็เปลี่ยนอะไรนู่นนั่นนี่ได้เราจะมาดูกันครับว่ามันเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับผมเริ่มจากคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมนี่ฮะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นหรือชื่อภาษาอังกฤษก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าตั้งชื่อตามที่เราถูกใจเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่กดคำนี้ฮะเรียบร้อยจ้าต่อไปนะครับก็คือเพศครับคุณผู้ชมเลือกได้ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงส่วนอันนี้ก็คือเปลี่ยนหน้าตัวละครนะครับอันนี้จะเป็นกรณีที่ผมเป็นเพศหญิงอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าสมมติว่าผมเลือกหน้านี้ละกันนะฮะส่วนอันนี้ก็คือนิสัยครับว่าคุณผู้ชมอยากจะเลือกนิสัยใดส่วนนี้ก็คือวันเดือนปีเกิดแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นกรุ๊ปเลือดนะฮะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือคุณผู้ชมอยากจะให้เลือกไทป์เนี่ยเป็นเรียวโรบอทหรือซุปเปอร์โรบอทนะครับผมคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมเลือกเป็นเรียวโรบอทหรือซุปเปอร์โรบอทนะครับฉากแรกมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมเอาประมาณนี้นะครับโอเคสมมติว่าพอคุณผู้ชมเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะกด B นะครับและตอบให้ไปครับและเข้าเกมเลยจ้าสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมตั้งค่าตัวละครอะไรเรียบร้อยแล้วเลือกเป็นเรียวโรบอทนะครับสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมเข้าเรียวโรบอทปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ครับผมหลังจากเข้าตั้งค่าตัวละครเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นบทนำนี้ขึ้นมานะครับผมคุณผู้ชมสามารถสกิปได้นะครับพอสกิปไปปุ๊บนะครับนี่ฮะมันก็จะขึ้นบทสนทนาแบบนี้แหละครับผมคุณผู้ชมก็สามารถกดไปเรื่อยๆนะครับนี่และตอนเข้าฉากนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ธรรมดาเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ฮะที่ไม่ธรรมดาตรงที่ว่าตอนเข้าตอนเนี่ยบอกเลยว่าอารมณ์เดียวกับภาค 2-3EX ของ Super Famicom ไปเลยครับผมนี่ฮะแล้วก็เข้าฉากละคุณผู้ชมนี่ฮะอันนี้คือจะเป็นการออกลบครับว่าจะให้ใครออกลบบ้างเพราะว่ามียานแม่ฮะประมาณนี้ละกันนี่ฮะคือระบบการเล่นก็ยังเหมือนกับในภาคก่อนๆนี่แหละครับภาคก่อนสมัยโอ้โหยุค90นะครับคุณผู้ชมเอาประมาณนี้ละกันมีเรื่องของเคลื่อนไหวโจมตีพลังจิตอะไรนู่นนั่นนี่ประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับคือเราเคลื่อนไหวไปแบบนี้ครับแล้วก็เข้าไปโจมตีศัตรูครับผมนี่ฮะปึ๊บอย่างงี้นี่ฮะเราจะเข้าฉากต่อสู้เลยครับนี่ฮะค
ือในเวอร์ชันซุปเปอร์ฟาร์มิคอมจะบอกคุณผู้ชมว่าพอขึ้นเพลงมาชินก้าปุ๊บนะครับแล้วทีเนี้ยพอจบฉากต่อสู้เนี่ยก็จะกลับมาที่เพลงฉากสนามรบตามปกตินะครับเอาประมาณนี้ละกันเช่นเดียวกับพวกกันดั้มอะฮะพอขึ้นเพลงกันดั้มปุ๊บพอจบฉากต่อสู้ก็จะกลับมาที่เพลงฉากสนามรบนะครับผมทีนี้ผมจะกดตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่ฮะกดเป็นเมนูแบบนี้ก็จะมีคำสั่งตามนี้ครับก็จะมีจบเทิร์นไปที่ฝั่งเฟสของศัตรูครับอันนี้ก็คือเป็นกองกำลังครับว่ามีกองกำลังอะไรบ้างที่ลงในฉากสนามรบครับผมแล้วก็อันนี้คืออันนี้ดูแผนที่ครับคุณผู้ชมดูแผนที่ของฉากครับโดยคุณผู้ชมสามารถกด Y ได้นะครับกด Y เพื่อที่จะดูแผนที่ขนาดใหญ่แบบนี้ฮะเนี่ยฮะประมาณนี้สำหรับของซุปเปอร์ฟาร์มิคอมเนาะเสร็จแล้วทีนี้นะครับตรงนี้ก็คือสำรวจว่ามีพลังจิตอะไรบ้างที่สามารถใช้ได้ครับผมมีระเบิดตัวเองด้วยรู้สึกระเบิดตัวเองจะเป็นของบอสวอลล็อตนะฮะและนี่ก็คือเป็นคำสั่งนี่ฮะคำสั่งการคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวละครนั้นๆเนี่ยทำอะไรบ้างในฉากสนามรบอย่างที่ผมเคยพูดไปในซุปเปอร์โรบอทไทเซน30นะครับรู้สึกว่าซุปเปอร์โรบอทไทเซน30จะเอาระบบนี้กลับมาอีกครั้งนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของออโต้โหมดมาด้วยฮะเอาประมาณนี้ละกันเสร็จแล้วทีนี้ต่อไปนะครับก็คือซิสเต็มครับคุณผู้ชมสามารถไปปรับได้ว่าจะมีสแควร์มั้ยสแควร์ก็คือเป็นกรอบอย่างนี้นะครับผมกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ปรับเสียงเป็นโมโนหรือว่าเป็นสเตอริโออะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็คอนโทรลเลอร์เนี่ยรู้สึกคอนโทรลเลอร์มันจะเปลี่ยนเป็นเมาส์ได้ฮะเอาประมาณนี้ละกันฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีกดช็อตคัทได้ว่าวิธีกดรีเซ็ตอย่างไรแล้วก็กด select เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ฮะโอเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่ก็คือฉากสนามรบที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมโดยคร่าวๆละกันนะฮะสำหรับ Super Robot Tyson ภาค4ของ Super Famicom นะครับผมมาถึงในส่วนของฉาก Intermission นะครับผมนี่ฮะพอเข้าฉาก Intermission ปุ๊บคำสั่งแรกก็คือเป็น Save Game ส่วนอันนี้ก็คือจะแปลงร่างหุ่นครับจะแปลงร่าง Getter One หรือ Metas นะครับซึ่งอันนี้ผมเพิ่งจบฉากแรกนี่เองก็เปลี่ยนร่างได้แค่ Getter 1กับ Metas นะครับผมส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นการอัพค่าสแตทของหุ่นนะครับผมประมาณนี้มีทั้งหมด7ช่องนะครับคุณผู้ชมโอเคต่อไปนะครับอันนี้คืออัพอาวุธครับแต่ว่าอัพอาวุธนี่คือจะอัพได้ทีละอาวุธเท่านั้นนะครับผมหรืออัพทีละท่านะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นการใส่พาร์ทครับโอเคส่วนนี้ดูค่าสแตทของนักบินแล้วก็หุ่นยนต์นะครับส่วนอันนี้คือเปลี่ยนนักบินครับโอ้มีเปลี่ยนนี่ด้วยครับโยเซแต่ว่าอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นสายของดันไบครับผมเพราะว่าดันไบมันจะมีพูดนางฟ้ามาด้วยครับผมเอาประมาณนี้ละกันส่วนนี้ก็คือทิ้งหุ่นครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทิ้งหุ่นนี่คือเรียกว่าตัดกำลังของกองกำลังหุ่นที่เราใช้ต่อสู้ไปเลยครับผมอันนี้เข้าไปสู่ฉากต่อไปครับโอเคนี่ก็คือในส่วนของ Intermission นะครับนี่ก็คือ Super Robot Tyson ภาค4หรือ Daiyonji Super Robot Tyson ของ Super Famicom นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเวอร์ชั่น Play 1กันเลยครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปที่ของ Play 1จริงๆจะให้คุณผู้ชมดูอันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
เอาละครับตอนนี้ผมเข้าเกม Super Robot Tyson ภาค4 Scramble หรือ Super Robot Tyson ภาค4 S แล้วนะครับผมซึ่งที่หน้าจอไทเทิลเนี่ยก็มี4โหมดเหมือนกับเวอร์ชัน Super Famicom เลยนะครับผมแต่ว่าเราจะมาพูดถึงความแตกต่างโดยเบื้องต้นกันก่อนนะครับความแตกต่างแรกที่ผมจะมาพูดกับคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของ BGM ครับผมจะบอกคุณผู้ชมว่าในเกม Super Robot Tyson ภาค4ของ Super Famicom เนี่ยจะมีเพลงถึงแค่ถ้าจำไม่ผิดนะฮะถึงแค่ Requiem เองแต่ว่าในเวอร์ชั่นเพลง1เนี่ยจะมีเพลงเกรทปาชินก้าแล้วก็เพลงการโต้กลับของชามาครับผมแล้วก็มีเพลงอะไรเพิ่มเติมมาด้วยคุณผู้ชมก็ไปฟังเพิ่มเติมเอาเองละกันเนาะเอาประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ก็คือความแตกต่างแรกที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับสำหรับ Super Robot Tyson ภาค4เวอร์ชั่นเพลย์1นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยจ้าไปหลังจากที่เข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็จะขึ้นอินโทรแบบนี้เลยครับแต่ว่ามันจะคนละแบบกับของ Super Famicom เลยนะครับผมผมขอสคิปผ่านนะครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมสคิปผ่านหรือดูบทนำจบละก็เหมือนเดิมครับก็จะขึ้นว่าให้คุณผู้ชมเลือกตัวเอกเป็นแบบใดเนาะเลือกตั้งชื่ออะไรดุ้นดันนี่ผมก็ได้อธิบายไปแล้วในเวอร์ชัน Super Famicom นะครับผมแต่ว่าเราจะมาพูดถึงความแตกต่างจากของ Super Famicom อยู่นิดนึงก็คือในเวอร์ชันเพลย์1เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเลือกเรียวโรบอทหรือซุปเปอร์โรบอทนะครับฉากแรกเนี่ยจะคนละฉากกับของซุปเปอร์ฟาร์มิคอมเลยครับผมประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมเลือกเรียวโรบอทไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เซตติ้งอะไรนู่นนั่นนี่ละกดกากบาทครับพอกดกากบาทปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้ครับให้คุณผู้ชมกดวงกลมให้ครับก็คือเข้าเกมเลยครับผมประมาณนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเลือกตัวเอกหญิงหรือตัวเอกชายเรียบร้อยแล้วก็เลือกเป็นเรียวโรบอทเนี่ยฉากบทสนทนาแรกเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนี่ฮะเข้าฉากละเนี่ยพอเข้าตอนปุ๊บผมรู้สึกว่าเวอร์ชันซุปเปอร์ฟาร์มบิคอมเนี่ยเข้าตอนได้สนุกกว่านะก็คือแบบตอนซุปเปอร์ฟาร์มบิคอมเนี่ยมันซูมมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าฉากเลยแต่นี่คือแบบขึ้นฉากอย่างนี้เฉยๆแล้วก็ขึ้นแค่ชื่อตอนอะไรประมาณนี้ฮะผมรู้สึกเฉยๆกับเวอร์ชันนี้ฮะเวลาเข้าตอนนะฮะโอเคและนี่ก็คือฉากแรกสุดในกรณีที่คุณผู้ชมเลือกเป็นเรียวโรบอทนะครับสำหรับซุปเปอร์โรบอทไทเซนภาค4ของ Play 1เนาะรวมทั้งถ้าคุณเลือกเป็นซุปเปอร์โรบอทด้วยเนี่ยก็จะเข้าฉากนี้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับเอาละครับเราจะมาพูดถึงฉากสนามลบกันบ้างนะครับผมสำหรับ Super Robot Tyson ภาค4ของ Play 1นะครับผมเราจะมาพูดถึงความแตกต่างต่อไปกันนะครับมี2อย่างก็คือความแตกต่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของเสียงภาคครับคุณผู้ชมคือภาคนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันมีการใส่เรื่องของเสียงภาคมาด้วยนะครับผมซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีนะครับว่าถ้าในเวอร์ชัน Super Famicom เนี่ยมันจะไม่มีเสียงภาคตัวละครอยู่แล้วแต่ภาคนี้กลับมีครับผมยกตัวอย่างเช่นโกโชกุนละกันนะครับจะให้คุณผู้ชมดูโกโชกุนต่อสู้นะครับผมนี่ฮะมีเสียงแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าฝ่ายศัตรูจะไม่มีเสียงภาคนะครับผมเอาประมาณนี้ละกันแต่แล้วทีนี้เรามาอธิบายเรื่องของเสียงภาคเพิ่มเติมละกันนะครับส่วนใหญ่เสียงภาคที่มาในเนี้ยมักจะเป็นตัวเอกจากการ์ตูนเรื่องนั้นๆที่บันลงนี่แหละครับแต่ว่าไม่ทุกคนนะครับอย่างเช่นถ้าฝั่งกันดั้มเนี่ยเท่าที่จำความได้เลยก็คือมีอามูโร่มาชินก้าก็โคจิเกตเตอร์ก็เลียวมะอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวแถมนิดนึงครับผมจะใช้เกตเพนลุยบ้างครับคุณผู้ชมนี่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตัวเอกที่เราเลือกไปนี่คือไม่มีเสียงภาคนะครับผมแต่เอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมดูละกันเนาะเนี่ยฮะเราจะมาพูดถึงความแตกต่างที่2กันนะครับก็คือเมื่อกี้คุณผู้ชมก็คงได้เห็นไปละกรอบ HP แล้วก็กรอบบทสนทนาในตอนต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเข้มเลยครับผมซึ่งถ้าในเวอร์ชันเพลย์1เนี่ยมันจะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะเป็นขอบสีฟ้ากรอบสีดำนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องคือ BGM ครับในเวอร์ชัน Super Famicom เนี่ยผมได้พูดไปแล้วก็คือ BGM เนี่ยพอจบเพลงการ์ตูนปุ๊บก็จะกลับมาที่เพลงฉากสนามรบตามปกติเนาะแต่ในกรณีนี้คือแบบว่าในกรณีที่คุณผู้ชม
ใช้ตัวละครนั้นๆเนี่ยแล้วก็ขึ้นเป็นเพลงทีมประจำเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงทีมประจำเขาไปตลอดเฟสเพลเยอร์เลยครับผมแต่แล้วทีนี้ในตอนเฟสศัตรูครับมันจะไม่ใช่แบบนั้นเลยครับถ้าหากเข้าเฟสศัตรูปุ๊บนะฮะมันจะไม่ได้ขึ้นเพลงเป็นทีมของหุ่นยนต์นั้นๆนะครับมันก็จะเป็นเพลงฉากสนามรบของฝ่ายศัตรูไปแทนนะครับผมเนี่ยฮะเอาประมาณนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเรามาที่ Intermission กันนะครับผมเนี่ยฮะคุณผู้ชม Intermission เนี่ยเหมือนกับในเวอร์ชัน Super Famicom เป๊ะๆ เลยแต่ว่าเซฟเนี่ยเนี่ยฮะจะเซฟบน Memory Card แค่อันแรกอันเดียวเท่านั้นแล้วก็เซฟได้ทั้งหมด7ช่องครับผมอ๋อไม่ใช่7ช่องขออภัย13ช่องครับผมโอเคนี่ก็คือในส่วนของ Intermission ใน Super Robot Tyson ภาค4 The Campbell นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Super Robot Tyson ภาค4ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับซึ่งผมได้พูดถึงเวอร์ชัน Super Famicom แล้วก็เวอร์ชันของ Play 1กันไปแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเวอร์ชัน Play 1เนี่ยต่างจากของเวอร์ชัน Super Famicom อยู่หลายส่วนเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ผมเอามาให้คุณผู้ชมโดยคร่าวๆละกันนะครับก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการมอมอยเกมตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับผิดพลาดประการใดๆก็ขออภัยคุณผู้ชมมานะที่ดีด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ